จิตนะคะช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ SMS นี่เราจะได้แรนดอมผู้โชคดีด้วยนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสนะคะได้รับบรมครูปู่ฤาษีด้วยนี้อาจารย์จะมอบให้3ท่านด้วยกันครับคราวนี้ก็ได้พอชมแล้วนะฮะนั่นนะฮะก็ได้ของฝันรางวัลไปใช่ค่ะครับส่งเข้ามาที่4221606ได้เลยบอกชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟการหลายท่านโทรเข้ามาเยอะมากวันนี้นะคะก็มาเจอกันเราจะไปเจอกันเนี่ยวันที่9กรกฎาคมนะคะวันเสาร์นะคะที่โรงแรมวีวันโคราชช่วง8โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะคะงานนี้ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะคอฟฟี่เบรกก็มีเตรียมให้กับทุกท่านด้วยนะลงทะเบียนแล้วบอกชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับแล้วต้องมาเจอกันให้ได้ขอบคุณนะคะทางโรงแรมวีวันโคราชเป็นอย่างมากด้วยก็ลงแล้วนะพยายามมาทั้งครอบครัวนะท่านผู้ชมนะถึงแม้มาคนเดียวเนี่ยก็ลงนะพยายามบอกกล่าวว่าโทรกลับมาหาทีมงานว่าฉันพาลูกมาด้วยนะหลานมาด้วยนะคนเดียวสิทธิ์เดียวไม่ใช่ คนเดียว10สิทธิ์ก็ได้แต่ต้องบอกว่ามาทั้งครอบครัวอุ๊ยนี่ดีใจนะน้องมวยอาจารย์ไม่คิดว่ามาแล้วจะต้องเสียหลายเสียเงินเยอะไม่ใช่อยากให้มาร่วมกันกรรมฐานสมาธิต้องเป็นครัวเรือนบางทีสามีว่าภรรยาบ่นเงี้ยเราก็มาคุยกันภรรยาก็บ่นไปสามีนั่งสมาธิมันได้บุญคือเอาน้ำมนต์ให้อมไงนะเขาจะได้ทะเลาะกันไงกับกบฏมากเอาน้ำสาดเลยไม่ใช่คือมาเนี่ยมาเป็นครอบครัวเราดีใจเอาลูกเอาหลานจะเล่นจะอะไรก็มาก็มาฝึกหัดให้เข้ากรรมฐานสมาธิเล็กๆนี่ดีมันเป็นวิธีที่ง่ายนะฮะแล้วก็สนุกสนานของผมไม่ซีเรียสเลยนะฮะว่าท่านจะต้องมาแล้วมาอีกไม่ใช่ปีนึงมาหนึ่งนะหรือว่ามาสักนะใกล้กรุงเทพบางเทพใกล้กันเท่าดีมากันพอดีนะฮะมาเจอกันให้ได้นะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านที่เมื่อสักครู่ออกไปหน้าห้องส่งปรากฏว่าหลากหลายท่านได้เริ่มจองพระศิวลีแล้วนะฮะ108องค์เองไม่เยอะเลยนะฮะเรามีโอกาสจะได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อนะไปจองที่วัดสมานมิตรก็ได้นะก็จะมีแบ่งให้บูชากันนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการหล่อพระประจำอุโบสถนะครับ3โบสถ์นะฮะมี1เดียวหล่อในพิธีเดียวกันใช่ค่ะก็จะมีโอกาสได้แนะนำแผ่นเงินทองหน้าเข้าร่วมพิธีด้วยทุกท่านก็ได้เข้าร่วมพิธีอยู่แล้วกันด้วยจะได้เตรียมตัวหล่อพระพุทธราชในโอกาสวาระต่อไปนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคุณสุมิตรค่ะนี่ทุกเรื่องค่ะโชคลาภการงานความรักเนื้อคู่ค่ะสุมิตรนะฮะตอนนี้เว้นสองเดือนนะครับเดือนนี้เดือนอะไรมิถุนายนกรกฎาคมนะฮะปลายสิงหากำลังจะมาก็ไม่สองเดือนนะประมาณ2เดือนต้นๆนะครับประมาณ2เดือนครึ่งโชคลาภช่วงนี้นะฮะรอตรงนั้นเลยส่วนการงานสุมิตรเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงการปรับเปลี่ยนสักเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะก็น่าจะมีสะเก็ดของความทุกข์นิดๆนะฮะแต่ว่ามันก็ผ่านอย่างน้อยเนื้อต่ำใจแค่นั้นเองระยะนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีขันติอย่างเดียวยังบอกว่าต้องมีผสมด้วยความเมตตาเยอะๆหลังๆแก่งกล้าเกินไปนะฮะแล้วก็พยายามระวังนะคนรอบข้างเรือนเคียงจะเสียบข้างหลังก็ปล่อยเขาเสียไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีนั่นแหละความรักช่วงนี้นะฮะเรื่องเนื้อคู่ใช่ไหมครับชัดเจนแล้วเริ่มจะมาชัดเจนขึ้นนะฮะอะไรก็ตามความรักนะฮะรักได้รักพอดีๆจะหลงเพราะว่าสุมิตรเนี่ยรักแล้วเทล้านเทร้อยไม่ได้นะครับเอาพอดีพอดีนะครับสุมิตรนะครับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะบริษัทสาวคุณปราณีนะคะ0368ดีไหมคะ0368เรื่องสุขภาพเรื่องการเงินนะครับมันเลขเขาบอกมานะครับแต่ว่าในความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกเพราะอะไร038เนี่ยถ้าใครมีสุขภาพที่ป่วยเจ็บจะดีขึ้นสุขภาพที่ต้องผ่าต้องเจาะเนี่ยจะเจอหมอดีแต่ว่าของปราณีกรณีเนี่ยมันเป็นลักษณะการเยียวยาการดูแลรักษาคุณควรจะต้องนะฮะนะระวังนะวิธีการดูแลสุขภาพสักนิดนึงเหมือนเราเองเนี่ยพอป่วยเจ็บถึงไปหาหมอแล้วไม่ค่อยตรวจเช็คเท่าไหร่นะฮะจากหมายเลขนะครับแล้วก็ชีวิตจริงเลยแนะนำเลยว่ามีโอกาสมานั่งกรรมฐานสมาธินะลงทะเบียนมาฟรีๆแล้วทุกอย่างจะดีเพราะว่าช่วงนี้ปีวอกนะฮะว่าลิงไปนะครับบางครั้งเนี่ยต้องลุยไฟไปต้องเจออุปสรรคปัญหาไปแต่สุดท้ายเนี่ยต้องพึ่งลำแก้งร่างกายตัวเองวิธีเดียวที่จะป้องกันแล้วก็ทุเลาได้มานั่งกรรมฐานสมาธิสิครับท่านปานีSMS ต่อมาค่ะคุณสมชายเบอร์โทรศัพท์5723ใช้เบอร์นี้ดีไหมครับแล้วก็กุมารทองเป็นยังไง5723นะครับมีคู่การเงินมีเรื่องการงานเข้ามา23ดีเลิศเลอเพอร์เฟคสำหรับคุณสมชายเบอร์นี้ดีไหมคุณมีเลข2กับเลข3อยู่เป็นคู่มิตรอยู่แล้วนะครับเป็นเสริมมงคลของคุณได้สวยเลยฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อเบอร์อื่นแล้วเบอร์นี้ดีกุมารทองนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะจากเบอร์โทรจากชื่อคุณนะครับแน่นอนนะครับในการปฏิบัติของคุณเหมือนปฏิบัติแบบห่างเว้นว่างไปการไหว้อยากให้ไหว้นะครูบาอาจารย์ของน้องกุมารด้วยก็จะมีบรมครูพ่อแก่ปุรุษีซึ่งคุณก็มีด้วยนะฉะนั้นขึ้นใบสีปักสามคู่หนึ่งผลไม้สัก9อย่างจะมี
ส่วนที่ประกอบเป็นผลไม้ชุดหลักก็คือสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับเนี่ยผมเรียกหมดผลไม้แล้วกันนะฮะเรียกชุดรวมเนี้ยเอาไปบูชาไหว้ขอพรแล้วก็บอกกล่าวครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ยังมนธรรมยังมนเตง่ายๆจะใช้บาลีคำอื่นเดี๋ยวคุณจำไม่ได้นะฮะไปไหว้สักการะขอพรแล้วว่ากุมารเนี่ยนะฮะคนยิ่งปฏิบัติดีนะสวดมนต์บ่อยๆเทพรักเทวดาชอบกุมารก็รักคุณฉะนั้นกุมารจะได้ให้โชคให้ลาภนะครับถ้าคิดจะเชื่ออย่างนั้นก็ทำไปไม่ผิดเพี้ยนอะไรครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจริยานะคะอันนี้เป็นเลขบัตรประชาชน818 818นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเลยว่าเราเองนะฮะถ้ามองเรื่องราวของการบูชาบรมครูนะฮะพ่อแก่ปู่ฤาษีแน่นอนบูชานะฮะปู่ฤาษีน่ารอดนะขอพรท่านคุณจริงๆเนี่ยไปสายตำรับตำราจริงๆนั่นเลขนะฮะ818เป็นเลขครูบาอาจารย์เป็นเลขชี้นำคนอื่นเป็นเลขที่ปรึกษาคนได้ดีฉะนั้นลายเซ็นนี้มอบให้คุณจริยาครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะบอกชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดนะส่งมาที่422-1606ได้เลยนะคะรู้สึกวันนี้คนชมเยอะ okay. เวลามากเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาน้อยนะฮะท่านก็ส่งมาเยอะนะครับอ่านไม่ทันแต่วันนี้ไปเรื่อยๆส่งมาเพียบเลยไปเคียงๆไปเรียงๆกันครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณดิษฐ์ชพลว่าอย่างไรครับเบอร์โทรศัพท์2848นะถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ลายเซ็นครับดิษฐ์ชพลเอาใจตัวเองแบ่งเวลาให้ตัวเองเยอะอย่าใส่ใจกับเพื่อนมากเพราะหลังๆนะฮะคุณดิษฐ์ชพลเนี่ยใส่ใจนะฮะระบบหมู่เพื่อนมากพาไปเราก็มาหันกลับมาใหม่ยังไม่ช้าหรอกครับการเรียนของคุณเนี่ยอยู่ในระดับที่นะพอใจระดับผมแต่ไม่ใช่พอใจระดับคุณคุณต้องต่อเติมเต็มมากกว่านี้แล้วการเรียนเหมือนจำมีทิศทางเรียนจบปุ๊บได้งานปั๊บเลยนะฮะจะเป็นการเรียนควบคู่กับงานก็ได้มีโอกาสดีนะฮะทิศทางเนี้ยจะได้บริษัทต่างดินต่างชาตินะฮะเข้ามาทิศทางเรื่องการงานเลยฉะนั้นแล้วไรเซนเสริมธาตุนะเสริมชีวิตเสริมวิคิดด้วยกรรมฐานสมาธิแต่ต้องใช้ร่วมกันนะครับอย่าไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับใครที่ได้โทรมาได้เลยนะส่งเข้ามานะฮะค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัศิตาเบอร์โทรศัพท์6496โชคลาภการงานค่ะก็อยู่บางบัวทองนี่เอามาจากสกุลบัวทองชื่อกับงามนางกระเพาะนะระสีตาบัวทองโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างถ้าณตอนนี้เฉยๆไม่เมยนิ่งๆไปก่อนนะครับโชคลาภอย่าเพิ่งเพียรหาแต่การงานนี้ครับขาขึ้นลุยต่อเดินต่อเสริมเติมเต็มแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีการอบรมช่วงนี้อาจจะมีการประชุมหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีการเติมเต็มกับงานเก่าของเดิมที่มีจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า6496อ่ะเป็นช่วงเรื่องการงานเหมือนกันใครที่มี496694สับเคลื่อนนะ xxyyxx เนี่ยเป็นช่วงขาลงเรื่องการงานนะฮะ มีวิธีอย่างเดียวก็คือไฟฟ้าหาแล้วก็พยายามจัดการชีวิตให้นิ่งสักนิดหนึ่งช่วงนี้เหมือนวาดวิมานสมานเยอะนะสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างสิ่งสุดท้ายต้องอยู่ในจุดเดิมแล้วก็เติมเต็มฝันของคุณเนี่ยอยู่ในนะอยู่ในตัวเองนะฮะเอาแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วคุณจะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้ดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะราศีตาครับค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะค่ะจันทรัตน์ใจเยี่ยมค่ะครับเนี่ยฮะในส่งในส่วนของอยู่จังหวัดอะไรครับนะฮะคุณจันทรัตน์จังหวัดปทุมค่ะปทุมธานีอ๋อปืนวันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆนครปฐมนี่แหละอยู่ภาคกลางเหมือนกันใช่ภาคกลางเหมือนกันแล้วแวกเดียวกันนะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะ4ตัวท้ายคือ1491ถูกต้องนะคะนะครับใช่ค่ะ1491จริงๆเนี่ยเป็นเลขนะผลเรียงผลลัพธ์จากคนที่ค่อนข้างนะสู้ชีวิตสู้แห่งความฝันเหมือนเราเองนะฮะเป็นนักคิดนะฮะนักเรียนที่เรียนไม่จบเป็นคนคงกับเรียนครับเลขนี้นะฮะเป็นเลขนักศึกษาเลขนี้เป็นเลขนักความคิดแล้วก็เลขนี้เป็นคนที่นะถ้ามีงานแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะงานมากกว่าชนะใจตัวเองใช่ไหมฉันจะทำให้เสร็จเดี๋ยวนั้นท่านจะทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าใครที่มีหนึ่งหัวหนึ่งท้ายในตำแหน่งสี่หลักแน่นอนเลขเอาชนะคนอื่นกับชนะการงานครับคำถามกับความคิดนะฮะมาถึงเรื่องราวที่คุณอยากทราบครับเชิญครับค่ะตอนนี้คือสอบบรรจุพนักงานประปานะคะสอบผ่านหมดแล้วจะเหลือแต่งตั้งไม่ทราบว่าเดือนไหนพอจะได้แต่งตั้งอะค่ะเอาเป็นปีนี้ได้ไหมครับปีนี้นะครับมันเรียกทันไหมล่ะนะฮะมันเรียกถึงอัตราไหนเลยครับผมว่ามันก็เรียบเคียงแล้วนะครับข่าวดีน่าจะมาไม่นานแล้วแหละไม่นานแล้วนะครับมันมีอัตราเรียกไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนกับข้าราชการไหมตอนนี้จะเป็นขึ้นทะเบียนไหมขึ้นบัญชีขออยู่อะค่ะอืมครับขึ้นบัญชีขอ1ปีอะค่ะ1ปีใช่ไหมครับคุณก็กลัวว่าเดี๋ยวเวลาถ้าเรียกเกินแล้วจะนั่นนะนะฮะให้ลุ้นได้ประมาณตุลาปลายนะครับตุลาพฤศจิกายนนี้นะครับยังไงก็ฟังนะของคุณเนี่ยต้องได้งาน2ที่อย่างไรอย่าไปรอที่นี่ที่เดียวนะครับให้สอบที่อื่นก็ได้อีกแต่ว่าเราอยากได้ที่นี่1สวัสดิการดีการเงินก็คล่องฉะนั้นลุ้นต่อเดือนตุลาครับแล้วอย่าทิ้งช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้งานนะสอบได้ที่อื่นก็ได้อีกนะครับค
คุณอย่าไปคิดว่าคุณได้ทีเดียวรอคอยอย่างเดียวไม่ได้ทันทรัตนะครับค่ะพอดีมันมี2ที่คือว่ามันจะต้องไปที่สาขาหรือว่าไปอยู่ที่เดิมมันมี2ที่ที่ต้องให้เลือกอ๋อครับก็คุณอยากไปที่เดิมไม่ที่สาขาเลยครับแต่ผมว่ามันไปที่มันที่คือถ้าเราอยู่หน้าตรงนี้นะฮะไม่มีโอกาสไปที่อื่นครับนะฮะมีโอกาสไปสาขาใช่มั้ยคะใช่ครับสาขาคุณเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คุณอยู่สาขามันไม่ใช่ใช่มั้ยฮะไม่อยู่ในสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ตอนนี้มีโอกาสจะไปสาขาครับนะฮะไปทดแทนกำลังเขาเอองั้นน่ะครับใช่ใช่เพราะว่าขึ้นบัญชีขออยู่อะค่ะอืมครับเนาะยังไงก็ตามก็น่าจะได้ตามนั้นนะครับขอให้สำเร็จนะครับแล้วอย่าลืมถ้าได้นะมีข้อแม้ผมเรียกค่าครูด้วยนะน้ำประปาหนึ่งแก้วนะครับน้ำประปาน้ำประปาหนึ่งแก้วใกล้แถวมหาสวัสดิ์ก็ได้นะครูขอน้ำประปาแก้วด้วยกันสำเร็จอยู่นะลุ้นต่อนะเราเองก็ได้ที่ใดที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะไปมันเปลี่ยนที่ไงทำงานแล้วแหละครับดีแล้วแหละนะจะได้ขยายประชากรสิทธิ์มีครูนะให้ไปช่วยดูน้ำประปาให้สะอาดใช่เห็นน้ำประปาไหลแรงขึ้นด้วยนะครับนะครับอยู่แถวมหาสวัสดิ์ก็มันก็มีลุ้นอยู่กับการนะครับใช่ครับผมเนาะมหาสวัสดิ์ก็ตรงนี้เองใกล้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 นะครับมานะฮะมากับน้ำประปาแก้วหนึ่งนะสัญญานะอันนี้ครูขอบคุณค่ะครับผมไปแล้วเลยโอเคได้เซ็นได้ยังคะได้เซ็นได้แล้วเขาเป็นสิทธิ์มีครูเนี่ยได้แล้วได้แล้วครับจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเราจะได้เห็นพี่เขาถือน้ำประปามานี่ทิ้งมาแล้วก็มีนะเปลี่ยนลายเซ็นปุ๊บนะครับออกเลยนะฮะได้งานไปอยู่กระทรวงเลยไปอยู่สถาบันทรงอกมาเออนะครับแหมสุดยอดไม่รู้ใช่หรือเปล่าล่ะนะแต่ว่าก็เนี่ยได้มีโอกาสได้ลุ้นกันนะ SMS ต่อมาเลยดีกว่าค่ะมาดูคุณสิริพงษ์นะคุณสิริพงษ์ครับเลขบัตร630 630ให้บูชาพระพรหมนะฮะให้บูชาพระพรหมนิดนึงรอบปีนี้มีโอกาสสักการะพ่อเท้าหมาพรหมนะครับนะท่านเท้าหมาพรหมเนี่ยจะเสริมโชคสิริชัยให้คุณนะฮะทำสิ่งใดก็ตามสร้างความสำเร็จโดยใช้นะพานคู่ด้วยดอกบัวนะดอกบัวก็สีขาวนะใช้พานคู่ก็คือประดับบัวเนี่ยบัวพับนะฮะพับแล้วก็ถวายบัวคู่นะครับหน้าพระพักด้านหน้าเลยจะมีผลดีนะครับให้คุณสิริพงษ์ด้วยส่วนโชคลาภขาขึ้นแล้วกำนี้นะฮะขณะนี้นะคุณคิดว่าจะเสี่ยงขณะนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าผมบอกเลยว่าทุกครั้งบอกว่ามีเนี่ยส่วนใหญ่คนเราประมาทแล้วก็เอาหอมปากหอมคอเลขบางคนที่จะมอบให้คุณไม่มีใน630นี่เลยแต่จะมีเลข7เลข1นะครับไม่ได้ให้แทงหวยจะเป็นเลขที่เอาไปใช้เป็นเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรอันนี้เหมาะสมเติมเต็มให้กับคุณสิริพงษ์ได้นะครับท่านสิริพงษ์ลายเซ็นครับส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ลุ้นผู้โชคดีกันเดี๋ยวคือเวลาท่านให้ผมวิเคราะห์ท่านต้องตามไม่ทันเพราะว่าผมวิเคราะห์เนี่ยผมไม่มีในตำราแล้วก็พูดอะไรที่เห็นในสมาธิกรรมฐานที่สามารถที่ทำได้ในจอสี่เหลี่ยมผมมอบให้เลยถ้าจะไปโทรที่อื่นไม่มีไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับนะฮะขอทำหน้าที่ของมิราเคิลที่เดียวผ่านหน้าจอแบบนี้เท่านั้นนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยค่ะ0668งานเงินแล้วก็ความรักเป็นยังไงนามสกุลวายุพัฒน์เนี่ยนะครับเป็นแฟนรายการเราประจำนะครับผมก็จำนามสกุลบ้างชื่อบ้างนะครับเท่าที่จำได้การเงินช่วงนี้นะครับเป็นการเงินขาขึ้นแต่ความรักเป็นขาลงดังนั้นแล้วอะไรที่ปล่อยปลงได้วางไปก่อนแต่การงานมาควบคู่กับปัญหาแล้วสิครับเหมือนวายุพัฒน์เนี่ยนะครับนามสกุลเขาเนี่ยกำลังจะได้ทิศทางที่งานไม่ค่อยตรงสเปคแต่ว่าคุณก็ยังสามารถผ่านได้แล้วอย่าลืมนะฮะหลังๆเนี่ยเรื่องเอกสารเรื่องข้อสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันผิดผิวจากผู้ใหญ่คุณผู้ใหญ่ให้สัจจวาจาแต่ผิดผิวได้ในช่วงนี้ต้องทำใจนะครับตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญมีค่ะเลขบัตร153อยากทราบทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องให้เรื่องเดียวนะครับบุญมีนะฮะมีบุญจริงๆเพราะหลังๆนี้คุณกำลังจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องของการวางแผนชีวิตได้ดีนะฮะยกเว้นเรื่องการเงินช่วงการเงินกับหนี้มันคู่กันแล้วมันตีตารางมาคู่กันเลยฉะนั้นเมื่อตีขนานตีขนาบมาเนี่ยให้คุณชะลอตัวเลยการลงทุนทุกประเภทนะครับมีความเสี่ยงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนก่อนแล้วก็หลังๆเนี่ยนะฮะบุญมีเหมือนเดินนะเดินเต็มตัวเดินหน้าหนักระวังจะถูกเพื่อนคดโกงถูกหลอกได้ให้ชะลอตัวนิดนึงครับบุญมีนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณบุญมากค่ะเบอร์โทรศัพท์6293เดี๋ยวก็บุญชูนะสุดท้ายก็บุญชินแม่ผมมีบุญเหมือนกันมีบุญนะฮะอ่ะมาบุญมากนะครับโชคลาภนะครับการงานอ๋อจากส่งขานะครับคนตายนะครับรับซื้อของเก่าอยู่รับซื้อของเก่าอยู่ดีแล้วครับรับซื้อของเก่านี่ก็ว่าจริงๆการรีไซเคิลกันเดี๋ยวนี้กำไรดีนะโอ้โหใช่นะแต่เราก็พยายามเก็บของที่ได้กำไรหน่อยนะครับก็โอเคนะถึงแม้ไม่ใช่ทิศทางเราแต่คุณทำมาไกลแล้วนะฮะพยายามเรื่องโชคลาภอย่าไปเสี่ยงมาเลยนะครับได้ไม่เสมอตัวได้ไม่ได้คืนทุนหรอก
แต่ถ้าทำของเก่าของเดิมด้วยของที่นะรับมาเป็นคนกลางไปได้ดีไปได้สวยนะครับแนะนำลายเซ็นคุณบุญมากบุญมากครับลายเซ็นนี้นะฮะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็ใครได้รับลายเซ็นแบบนี้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวสแตมป์จ่าหน้าซองถือตัวเองกลับมาที่มิราเคิลชาแนลด้วยใช่ครับเดี๋ยวเชิญต่อมาค่ะเลขตำแหน่ง606ดีไหมคะจากคุณสุดารัตน์อ๋อเป็นเลขตำแหน่ง606เลขตำแหน่ง606นะครับน้องไนท์ได้ตำแหน่งอะไรไม่รู้ครับอ่ะมาดูกันตำแหน่ง606นะครับเป็นเลขผู้นำทั้งคู่เลยเหนื่อยครับนะฮะภาระเยอะแน่ๆแต่ว่าศูนย์มันตัวดับศูนย์นี่ครับบอกว่าอะไรก็มาถึงฉันสุดารัตน์เอาอยู่ครับรับรองได้ใช่ไหมคะSMS ต่อมาค่ะ คุณลดาวานนะคะตกงานอยู่ค่ะครับจะได้งานใหม่ไหมคะมาดูกันนะฮะเรื่องงานใหม่นี่ลดาวันนะครับฟังว่าอย่างว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่เลือกงานแต่ว่างานเลือกคุณครับณตอนนี้มันเหมือนจะตึงเครียดไประยะสั้นๆนะฮะระยะต้นๆนะครับประมาณนะครับประมาณ1เดือนครึ่งนะครับหลังจากนี้ไปที่คุยกับผมที่ชมรายการไปเดือนครึ่งจะได้งานถูกใจสุขสเปคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกีรติกรเป็นแท็กซี่นะคะ8081ไหว้ไม่ยานางยังไงคะเดี๋ยวขอเบอร์โทรนะฮะเดี๋ยวมารับผมตอนจัดรายการเสร็จด้วยโอ้ยเดี๋ยวเขามาถึงเลยเราไม่ต้องนะครับอยู่นั่นแหละกีรติกรนะครับไปรับลูกค้าก่อนนะครับไหว้ไม่ยานางยังไงนะครับผมแนะนำให้คุณไหว้ไม่ยานางนะครับไหว้สักการะขอพรฟังนะฮะรถคันนี้ชอบดอกจำปีกับดอกรักนะครับเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปคลองตลาดปากคลองเนี่ยแวะนิดนึงรถจะติดหน่อยนึงนะครับระวัง3ล้อมันจะเบียดเอานะครับแล้วก็ไปซื้อมาลัยที่มีดอกจำปีประมาลัยที่มีดอกรักนะครับใช้ประกาศนี้นะฮะเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคโอกาคะเสสิคะสะอาราพิโยนะเชื่อผมนะครับกีรติกรก็จะสำเร็จในเรื่องราวดีนะครับ8081ดีสำหรับคุณแท็กซี่ครับ SMS ต่อมาค่ะครับชวนเพื่อนแท็กซี่มาชมรายการผมเยอะนะครับมาเจอกันเนาะคุณวิไลวรรณเบอร์โทรศัพท์2715บอกว่าทำบุญกับอาจารย์รู้สึกดีมากถูกต้องเลยครับโชคลาภผมก็รู้สึกว่าดีว่าทำบุญกับคุณเหมือนกันนะโชคลาภมีไหมมีครับนะฮะ715517นะครับเป็นเลขโชคลาภเป็นเลขวาสนาเป็นเลขการเงินที่มาเกื้อกูลกับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าลืมนะทำบุญเสร็จทำทานด้วยคุณมักจะมีสภาวะกรรมเก่าของเดิมนะฮะที่ผมสามารถนะรู้ได้ระยะสั้นๆนี่ว่าคุณควรจะต้องทำบุญกับเรื่องสัตว์น้ำนะครับจะเป็นเรื่องของไอ้เกี่ยวข้องเรื่องของอาหารสัตว์ก็ได้นะฮะเวลาไปหน้าวัดนะแถวยุธยาแถวไอ้ท่าน้ำนะต่างๆนะที่แถวยุธยาแถวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ให้เป็นถุงๆใหญ่ๆไปเลยนะครับโปรยให้ทานสัตว์ใหญ่ๆก็ยิ่งดีมีโชคลาภตามนั้นเลยครับจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับบรมครูปู่ฤาษีด้วยนะรีบส่ง SMS เข้ามาเราจะได้แรนดอมผู้โชคดีประกาศกันท้ายรายการเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ